รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุพมาศนำนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์โชว์สินพื้นบ้านไทยสู่อังกฤษทุกทิศทั่วไทยวันที่18พฤษภาคม2567 18นาฬิกา18นาทีสุพมาศนำนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่สหราชอาณาจักรนางสาวสุพมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์ exploring the textile of the hill trip โชว์ผลงานศิลปกรรมพื้นบ้านของไทยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมพร้อมความร่วมมือในการจัดการพิพิธภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สู่สหราชอาณาจักรพร้อมนี้นายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนด็อกเตอร์วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MS สู่แท็บลิสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โรงทอผ้าไหมวิทเชิร์ตดีพิวตี้ลายูทีแนนเลดี้พอเท่าลุยซ่าโปรเฟสเซอร์ปีเตอร์พิลกริมคริสตินบีเทสฟอร์ด MBE และรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์น้ำฝนไล่ศัตรูไกลผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถศิลป์ตลอดจนบุคคลสำคัญของการบริหารวิทเชอร์ซิลมิวเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอว.โดยวช.และพิพิธภัณฑ์โรงทอผ้าไหมวิทเชอร์ตวิทเชอร์ซิลมิวเมืองวิทเชิร์ตมณฑลแฮมเชียร์สหราชอาณาจักรเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมานางสาวสุพมาศกล่าวว่าการวิจัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานสร้างความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติและเพื่อการพัฒนาประเทศนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์ exploring the textile of the hill tripเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนของวช.ด้านศิลปะสร้างสรรค์ประเภทสิ่งทอที่ถูกถ่ายทอดผ่านการนำองค์ความรู้จากการศึกษาและวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในด้านเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติที่มีสีสันอันเป็นอัตลักษณ์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้กระทรวงอว.ให้การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมของวช.ตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมยกระดับงานสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านงานวิจัยด้านศิลปะสำหรับกรอบความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ครอบคลุมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโค้ชยะชมเด็กใหม่ผลงานแจ่มแม้พ่ายเซอร์เบียเชื่อทีมดีขึ้นเจอแคนาดาลุ้นได้กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 11นาฬิกา27นาทีโค้ชยะหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซต 13-25 27-2919-25 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกนัดที่2ที่สนามมารากานังซินโยเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อคืนวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าเสียดายเซตที่2เราพลาดไปนิดนึงแต่ในการเล่นเราก็ใช้เด็กใหม่ลงเยอะและก็สามารถเล่นได้โดยเฉพาะนุกนิกนัทนิชาใจแสนกับโมเมธนัชชาสุขสดคิดว่าในอนาคตต่อไปเด็กใหม่ที่เราเอาเข้ามาก็จะช่วยทีมได้ในอนาคต
ซึ่งยังต้องหาประสบการณ์อีกนิดนึงในช่วงแรกคิดว่าเกรงไปพอเกรงไปแล้วความเครียดมาทำให้เกมไม่ลื่นเลยเอาเด็กใหม่ลงพอลงไปก็ลื่นขึ้นทำได้เป็นสิ่งที่ดีก็เสียดายเซตที่สองถ้าเราทำได้ก็จะกดดันเขาในเซตต่อไปด้วยเพราะเด็กเราเริ่มมาแล้วเราไปเสียท้ายเกม 2-3 แต้มที่ก็ยากอยู่บอลรับเสิร์ฟเราเล่นลูกผสมไม่ได้เราเลยเล่นโครงสร้างหัวเสาทำให้การบล็อกเขาง่ายเราต้องเพิ่มการเล่นให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะตัวอื่นในเรื่องของแถวหลังต้องช่วยมากกว่านี้ต้องวางให้แน่นคงต้องกลับไปดูวิดีโอเพิ่มเติมให้เด็กทำความเข้าใจส่วนนุกนิกนัทนิชาเซตเตอร์ทีมชาติไทยกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกอยากเล่นมากกว่าเพราะไม่ได้มีโอกาสง่ายๆที่จะมาเจอทีมที่ใหญ่แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นตอนลงไปรู้สึกเสียดายยิ่งเซต2เพราะเรามีโอกาสแล้วเราผิดพลาดเองนิดหน่อยบวกกับเขาเสิร์ฟดีด้วยทำให้เราไม่ได้เซต2มาด้านวิภาวีสีทองนักตบสาวทีมชาติไทยเผยว่ากว่าเกมแรกความไม่ยอมแพ้ของเราถือว่าดีเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆถึงแม้จะแพ้ไปนิดเดียวเสียดายมากๆเราก็สู้เต็มที่แต่เขาเสิร์ฟดีมากๆเลยทำให้เกมของเราเล่นยากและมันมีช่วงจังหวะที่เราควรจะได้แต้มเราก็ทำไม่ได้เรื่องบล็อกกับป้องกันต้องสัมพันธ์มากกว่านี้แต่เราสู้สุดตัวอยู่แล้วไม่ยอมแพ้ขณะที่โมเมธนัชชาบีหลังทีมชาติไทยเผยว่าได้มีโอกาสลงไปเล่นในเซต2ไปเปลี่ยนบรรยากาศของทีมจากที่ดูเล่นไม่สนุกก็ลงไปแบบจอยๆพอเรามีเอเนอร์จีที่ดีเราก็ลงไปเปลี่ยนบรรยากาศในทีมพอทีมสบายขึ้นรู้สึกเล่นได้ดีขึ้นสูสีขึ้นเป็นการกระตุ้นตัวเองไปด้วยส่วนเกมกับแคนาดามองว่าผู้เล่นที่ติดทีม14คนสามารถทดแทนกันได้หมดอยู่ที่ดุลยพินิจของโค้ชเกมกับแคนาดาคิดว่ามีลุ้นเชื่อว่าทีมจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3พบแคนาดาวันที่19พฤษภาคมเวลา7 นาฬิกา วิโรจน์เตรียมจัดหนักกองทัพในก้าวไกลบิ๊กแบงเน็บสุทินเอาแต่พูดตัดจบการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 15:11 น.วิโรจน์เตรียมจัดหนักเสวนากองทัพในก้าวไกลบิ๊กแบงพร้อมชำแหละความอ่อนแอของกองทัพเน็บสุทินเอาแต่พูดตัดจบไม่สมเหตุสมผลให้ประชาชนยอมรับเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกกในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมทการทหารให้สัมภาษณ์ถึงไฮไลท์การเสวนาในหัวข้อขับเคลื่อนนโยบายก้าวไกลผ่านกลไกกรรมาธิการในงานก้าวไกลบิ๊กแบงที่จะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมที่หอประชุมไบเทคบางนาว่าไฮไลท์ที่สำคัญบางส่วนที่ตนจะพูดในวงเสวนาอย่างบทบาทการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและทหารและเรื่องงบประมาณของกองทัพที่จะทำอย่างไรให้การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายในประเทศและมีออฟเซ็ตโพลิซีหรือนโยบายชดเชยที่เป็นนโยบายพ่วงจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศและพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้จะมีการกล่าวถึงเบื้องหลังของเรือดำน้ำร่วมด้วยนายวิโรจน์กล่าวอีกว่าและเราจะกล่าวในเชิงคอนเซปต์ว่าปัจจุบันกองทัพมีความอ่อนแอมากกว่าที่เราคิดซึ่งแทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะชี้แจงให้ประชาชนทราบกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นหน้าที่ของประธานกมท.การทหารมาชี้แจงเองแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับนำเพียงนำข้อสรุปที่อาจไม่สมเหตุสมผลมาเล่าให้ประชาชนฟังแบบตัดจบเพื่อให้ยอมรับเท่านั้นเอง